แอกนิสกา EP 2เพราะเธอมี wound healing ที่ไม่ดีไงเธอถึงได้ทิ้งหลุมสิวเอาไว้ไม่เหมือนฉันโอ้ยเปิดมา EP นี้นะคะหมอดิมก็พูดแทงใจดำค่ะอยากจะปิดคลิปทิ้งเลยนะคะช้าก่อนค่ะหยุดก่อนนะคะแหมเราไม่ได้มาเบรมอะไรกันนะคะแต่นี่คือความเป็นจริงค่ะที่ดิมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจนะคะจาก EP 1 นะคะที่เราได้เล่าให้ฟังถึงกลไกการเกิดหลุมสิวไปแล้วนะคะว่าโอ้มันมีอะไรมาอมันลุมมาตุ้มกันนะคะเกิดสงครามตรงบริเวณที่เป็นสิวค่ะแล้วก็ทำให้เกิดกระบวนการต่างๆนานานะคะแล้วก็ดันด้นมาถึงการเยียวยารักษานะคะที่ร่างกายเราเปิดสวิตช์แบบอัตโนมัติเลยนั่นก็คือ wound healing process นั่นเองค่ะกลไกนี้นะคะมันจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนค่ะของ Dream เองนะคะเชื่อว่าสิ่งที่มันเป็นตัวบ่งบอกเจ้ากลไกนี้เป็นตัวบังคับนะคะมันมาจากยีนของคนเราเลยค่ะไม่งั้นนะคะเราลองสังเกตดูตัวเองสิว่าเพื่อนเรานะคะในวัยไฮสคูลก็ได้เด็กๆนะคะหรือว่าวัยมอต้นมอปลายเนี่ยนะคะเป็นสิวมาก็เกรอะกรังหน้านะคะมาพร้อมๆกันนี่แหละแต่ทำไมพอเรียนมหาลัยไปแล้วนะคะจบแล้วทำงานแล้วโอ้ทำไมเขามาเจอกันอีกรอบในงานรวมรุ่นนะคะทำไมเพื่อนเรานะคะหน้าใสมากเลยอ่ะมาหาคลิปหมอดีที่คลินิกดร.ดรีมหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเฮ้ยทำไมเพื่อนเราหน้าใสมากเลยไม่ทิ้งหลุมเอาไว้เลยทำไมฉันดูสิมีทั้งแผลเป็นแบบนูนนะคะแผลเป็นแบบยุบตัวลงไปนะคะมีทั้งรอยสิวรอยดำเกิดกลางรอยแกะรอยแคะอะไรไปหมดเลยนะคะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะทั้งที่อายุเราก็เท่าๆกันนะคะก็เพราะว่าคนเรานะคะมี DNAค่ะที่ได้มาจากป๊าป๊าหมาม้าไม่เท่ากันค่ะพูดแบบนี้แล้วนะคะก็อย่าไปโกรธบรรพบุรุษเราค่ะว่าให้ DNA อะไรมาไม่ได้เรื่องเลยนะคะรักษาบาดแผลก็ไม่เก่งเลยค่ะ มันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ nobody perfect นะคะบางคนก็บอกไปว่าแหมก็คนที่เขาเกิดมาดีนะสวยหรือแบบ perfect เนี่ยมันก็ลูกรักพระเจ้าอะไรแบบนี้นะคะ อะคนแต่ละคนนะคะต้นทุนมาไม่เท่ากันค่ะแต่ในเมื่อนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการป้องกันค่ะถ้าเกิดว่าเรานะคะเป็นสิวแล้วเรามีการรักษาเยียวยาบาดแผลนะคะที่ดีดูแลดีนะคะให้สิวตรงนั้นเนี่ยมันสงบได้โดยเร็วค่ะมันก็จะไม่ทิ้งหลุมสิวเอาไว้หรือว่าทิ้งน้อยนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าหลุมสิวมันเกิดขึ้นมาแล้วล่ะทำยังไงนะคะก็ต้องหาวิธีรักษาค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นนะคะให้สเต็มเซลล์ที่อยู่ในผิวหนังของคนเราเนี่ยมันมีการแบ่งตัวทดแทนสร้างเนื้อเยื่อใหม่นะคะแทนที่เนื้อเยื่อเก่าก็ต้องพึ่งมือหมอเนี่ยแหละค่ะเรียกได้ว่า wound healing process ไม่ดีนะคะแต่ว่ามีตังค์อะค่ะก็ใช้เงินแก้ปัญหาได้ปะลากันไปซะยาวเลยนะคะงั้นเรากลับมาในเรื่องของวิทยาศาสตร์กันต่อค่ะนั่นก็คือเป็น wound healing process เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อร่างกายเรา switch on นะคะเปิด switch ค่ะพอมีภาวะอักเสบแล้ววูนฮีลลิ่งต้องมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะจริงๆเขาบอกว่ากลไกตรงนี้นะคะโอ้มันใช้แบบว่าไบโอโลจิคอลนะคะคือเป็นพวกแบบโมเลกุลทางชีววิทยาที่โอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะมันมีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดกระบวนการนี้ค่ะซึ่งก็ได้แก่พวกกลุ่มเคโมไคน์นะคะเป็นสารสื่อนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่เกิดการอักเสบไปปลูกค่ะปลูกให้เซลล์นะคะที่เขาเรียกกันว่าพาเรนไคมอลเรสซิเดนต์เซลล์ค่ะได้แก่เคลาติโนไซต์นะคะก็คือเซลล์ที่อยู่ในผิวหนังของคนเราไฟโบรบลาสต์นะคะเป็นเซลล์ที่สร้างคอลลาเจนได้รวมไปถึงเอนโดเทเรียลเซลล์ค่ะก็คือเซลล์ที่เป็นเยื่อบุหลอดเลือดของเราเนิร์ฟเซลล์ก็มาจ้าก็คือเซลล์ประสาทนะคะก็มีส่วนเกี่ยวข้องรวมไปถึงกลุ่มก๊กที่เราเรียกว่าอิมมูโนอินฟลามาทอรี่เซลล์นั่นเองค่ะก็คือเป็นเซลล์ที่เกี่ยวกับกระบวนการอักเสบนะคะอยู่ในก๊กของหมวดหมู่อิมมูโนโลจีก็คือระบบคุ้มกันของเราค่ะก็ส่งมาเป็นกองทัพด้วยนะคะได้แก่ลิมโฟไซต์นิวโทรฟิลและโมโนไซต์ค่ะชื่อที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือเม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์ที่ส่งมาจากเมืองที่มีชื่อว่าอิมมูโนซิสเต็มนั่นเองค่ะก็คือเมืองระบบคุ้มกันไงคะเขาส่งทหารมารุมมาตุ้มกันตรงนี้แหละอ๋อลืมไปค่ะแล้วก็มีอีกหมวดนึงนะคะที่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากเลยค่ะนั่นก็คือ extracellular matrix ค่ะใครอยากรู้ว่าอันนี้มันคืออะไรนะคะต้องไปย้อนฟังกันใน Skin 101ค่ะ EP 2มั้งลองไปฟังดูโดยที่ wound healing นะคะจะประกอบไปด้วย3 stage 3ขั้นตอนค่ะในกระบวนการนะคะก็คือ 1. เป็น inflammation ก็คือกระบวนการอักเสบ 2. granulation tissue inflammation ก็คือเกิดการสร้างทิชชูใหม่ค่ะแล้วก็ 3.
Matrix Remodeling เจ้าองค์ประกอบ Matrix ที่อยู่ในสกินนะคะผิวหนังของคนเราเนี่ยมันเกิดการเรียงตัวใหม่ค่ะ